ไปดูเรื่องของการปฏิรูปประเทศกันบ้างดีกว่าเรามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีปฏิรูปประเทศก็มีอันนี้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะทีนี้ทาง NVT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะเดินหน้าในการปฏิรูปเหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะคะรวมไปจนถึงรายการต่างๆซึ่งในการปฏิรูปนี่แหละค่ะก็ยังมีหัวใจคำนึงถึงสิ่งที่สำคัญก็คือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเป็นหลักทีเดียวนะคะล่าสุดบอกว่าจะมีการเตรียมนะคะตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดด้วยกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆค่ะโดยคณะกรรมการปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้มีการประชุมร่วมกับทางผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิรูปการทำงานค่ะมีพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ชี้แจงนะคะว่าคณะกรรมการดังกล่าวนั้นได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่มีความรู้รอบด้านที่จะร่วมกันพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นแล้วก็มีรายได้เพื่อที่จะนำเงินนะคะมาพัฒนาปรับปรุงการผลิตรายการแล้วก็คุณภาพข่าวให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะขณะที่ทางพลเอกบัญชรชวาลศิลป์นะคะประธานคณะกรรมการปฏิรูปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็บอกนะคะว่าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนั้นเป็นหน่วยงานค่ะที่มีหน้าที่หลักในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมไปจนถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลแม้ว่าจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อให้สามารถที่จะอยู่รอดได้ในปัจจุบันก็ยังคงต้องยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะคะซึ่งแนวทางในการขับเคลื่อนก็จะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาทำงานด้วยกัน4ชุดค่ะประกอบไปด้วยนะคะอนุกรรมการกำหนดแนวทางหารายได้อนุกรรมการปฏิรูปรายการข่าวอนุกรรมการปฏิรูปผังรายการและอนุกรรมการโครงสร้างองค์กรค่ะ